มาต่อกันกับอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องของอุงอิงแหละค่ะนะคะคุณอุงอิงแพททองทานนะคะชินวัตรกับลูกสาวหัวแก้วหูแหวนนั่นนะคะของคุณทักษิณชินวัตรค่ะหรือว่าโทนี่บอสเซมนั่นเองนะคะปรากฏว่าทางตัวคุณอุงอิงค่ะได้โพสต์ลงใน IG คือเป็นสตอรี่นะคะที่เธอจัดเป็น Q&A นะคะถามตอบกัรมรดาแฟนคลับนั่นแหละคะ่คะก็ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ย เที่ตอบคำถามใน IG Story เนี่ยนะคะจากผู้ใช้ i ิน t a g r กรม i ล e หนึ่งที่ถามว่าคุณอิงได้ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวหรือว่าขึ้นของสายการบินคะ,ะทางแล้วคุณอิงเนี่ยมีแลนจะฉีดวัคซีนที่นู่นเลยไหมคะปรากฏว่าคุณอุงอิงก็ตอบบอกว่าคุณตาซึ่งหมายถึงคุณทักษิณเนี่ยส่งเครื่องส่วนตัวมารับค่ะเดี๋ยวฉีดวัคซีนที่นี่ที่นี่เลยอาทิตย์หน้านี่นะคะทางคุณอุงอิงตอบชัดเจนนะคะว่าจะไปฉีดวัคซีนนะคะที่ดูไบแล้วค่ะ พอถามบอกว่าอิงจะเลือกฉีดวัคซีนของอะไรคะทางตัวคุณอุงอิงแพททองทานก็บอกว่ารอบแรกนี้ขอเป็นซีโน,โนฟาร์มก่อดค่ะเขาใช้เชื้อตายรอ,ลลอรีเสิร์ตหรือว่าวิจัยเพิ่มเติมสัก2ปีค่อยไปฉีดโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์พอถามว่าเชื้อตายดีกว่าหรือคะ ทางตัวคุณพินทองทาก็คุณแพททองทานก็ตอบว่าคือจริงๆเนี่ยดีกว่าไหมในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยจะน้อยกว่าพวก mRNA หรือว่าเทคโนโลยีสังเคราะห์สารพันธุกรรม mRNA นะคะแต่ว่าเรื่องผลระยะยาวเนี่ยก็ชัวร์กว่าว่าไม่มี side effect หรือว่าผลข้างเคียงอะไรจะเหมือนพวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันนั่นแหละ อยากฉีดพวกไฟเซอร์เหมือนกันแต่ว่ารอดูสักหน่อยเอาไว้ซ้ําทีหลังได้ค่ะเอาแบบสบายใจไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นทางคุณุงยิงก็ตอบชัดเจนว่าจะจีจะฉีดนะคะซีโนฟาร์มค่ะนอกจากนี้ในไอจีสตอรนะคะของคุณแพททองทานเองยังมีการโพสต์ภาพนะคะสามีนะคะคุณปอปิดกสุขสวัสดิะะ์เนี่ยสามีของเธอเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดูใบะะ้วค่ะ ยังไงก็ตามน่นะคะท่านผู้ชมการสำหรับวัคซีนซีนโนฟาร์มเนี่ยก็ผลิตจากจีนแล้วก็ได้รับการรับรองนะคะจากทางองค์การนานามาตโลกแล้วให้เป็นวัคซีนที่ใช้งานในกรณีฉุกเฉินซึ่งก่อนหน้านี้น่นะคะคุณยิ่งลักจินวัตรเองก็ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะของซีนโนฟาร์มนี่หละคะ่ะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่ดูไบโดยได้ฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์แล้วก็เข็ม2วันที่10มีนาคมส่วนทางด้านตัวคุณทักษิณเองเนี่ยนะคะ ก็ได้รับการยกเว้นนะคะยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่าเคยติดโควิดมาแล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในระดับสูงจนไม่ต้องรับวัคซีนนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณ60กว่าเท่านั้นเองเนี่ยนะคะจากเมื่อวานที่ก็มีการแจกแจงเรื่องของภูมิคุ้มกันถ้าหากว่าฉีดวัคซีนตัวไหนตัวไหนไปภูมิคุ้มกัน,นมันจะขึ้นที่เท่าไหร่คนทีนะะ่ป่วยเป็นโควิดเนี่ยภูมิคุ้มกันก็ยังไม่ค่อยใจเยอะสักเท่าไหร่นะคะค